นายพรานก็จะ capture ก็คือจะวางกับดักจับมันเลยนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าคำถามสำหรับ reading นี้มีอะไรบ้างนะคะ The main topic of the passage is นะคะชื่อเรื่องที่น่าจะ topic น่าจะแบบเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับเนื้อเรื่องเนี้ย passage เนี้ยเนื้อเรื่องเนี้ยคืออะไรคะ Ancient writer นะคะหัวเรื่องของเนื้อเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรคะ Ancient writersAncient เนี่ยแปลว่าโบราณใช่ไหมคะ Writers แปลว่านักเขียนโบราณใช่ไหมคะนักเขียนโบราณใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เลยเขาพูดอะไรเกี่ยวกับนักเขียนโบราณบ้างไหมเนี่ยหรือว่า Unicorn Lovers Love คือรักใช่ไหมคะ Lover คือผู้ที่รักหรือผู้ที่คลั่งใครนั่นเองผู้ที่คลั่งใคร Unicorn น่าจะใช่ไหมคะอาจจะใช่เรามาดูต่อ medieval animals คือพวกสัตว์ในยุคกลางที่นี้เขาพูดถึงสัตว์หลายชนิดใช่ไหมคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องของเราเนี่ยพูดถึงสัตว์แค่ชนิดเดียวคือ unicorn เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกหรือว่าข้อ4ค่ะ catching unicorns การจับ unicorn ข้อที่น่าจะใช่ที่สุดผู้คลั่งไคล้ unicorn หรือว่าการจับ unicorn คะเขาพูดถึงเรื่องใดมากที่สุดคะเรื่องการล่า unicorn เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นหัวเรื่องสำคัญของเนื้อเรื่องนี้คือ catching unicorns นั่นเองนะคะเรามาดูถัดมาค่ะ the first sentence describes unicorns เขาบอกในประโยคแรกเนี่ยอธิบายอะไรของ unicorn คะเรามาดูประโยคแรกสิ unicorns were thought to be so fast and so smart that it was nearly impossible to catch one ก็คือเขาพูดถึงว่าเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยมันทั้งเร็วและทั้งฉลาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนน่าจะใช่เร็วกับฉลาดเนี่ย fast และ smart เนี่ยมันอยู่ในสิ่งไหนคะ appearance แปลว่าลักษณะ appearance นี่คือรูปลักษณะภายนอกนะคะเช่นคนนี้จมูกโด่งผมดำตัวสูงแต่อ้วนนี่คือ appearance นะคะเพราะฉันไม่ใช่นี่คือรูปลักษณะภายนอกส่วน activity คือกิจกรรมของ unicorn ใช่ไหมคะไม่ใช่ lifespan แปลว่าน่าจำไว้นะคะน้องๆ lifespan แปลว่าช่วงอายุเขาได้พูดถึงช่วงอายุของ unicorn ไหมคะว่าจะอยู่ถึงกี่ปีไม่ได้พูดเพราะฉันเหลืออยู่ข้อเดียวคือ character ซึ่งแปลว่าลักษณะนิสัยใจคอนะคะลักษณะนิสัยใจคอของมันคืออะไรคะเร็วและฉลาดนั่นเองนะคะน้องจะต้องที่สำคัญคือเขาจะมาหลอกคือสองคำนี้ appearance กับ character นะคะเพราะฉะนั้นพี่ชายน้องจำไว้เลยนะคะว่า appearance คือลักษณะภายนอกส่วน character คือลักษณะของเราที่มีอยู่ตามนิสัยคือลักษณะนิสัยลักษณะภายนอกกับลักษณะนิสัยนะคะไม่เหมือนกันนะภายนอกคือเราหน้าตาเป็นแบบไหนส่วนนิสัยคือเรานิสัยยังไงโอเคเราดูข้อถัดมานะคะ unicorns ก็คือเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยมันทำไมคะ by nature ก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติแปลตรงๆเลยโดยธรรมชาติเนี่ยเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยเป็นสัตว์ที่1 lazy คือขี้เกียจ intelligent คือฉลาด violent รุนแรง sociable แปลว่าที่เข้าสังคมได้นะคะข้อไหนถูกต้องที่สุดคะเขาบอกว่ามัน fast and smart ข้อไหนคะที่แปลว่าเร็วไม่มีในนี้ใช่ไหมคะแต่ข้อไหนคะที่แปลว่าฉลาดข้อ2เลยค่ะเพราะฉะนั้น2คำนี้จึงเป็นซินโนนีมกันนะคะ intelligent and smart ต่างแปลว่าฉลาดทั้งคู่เลยนะคะแต่พี่ว่า smart นี่จะเป็นภาษาพูดซะมากกว่านะคะthe phrase นะคะวลีที่บอกว่า to do it นะคะหมายถึงข้อใด train hunters write a manuscript catch a leaf unicorn describe a unicorn นะคะ train hunters ก็คืออบรมนายพราน write a manuscript คือเขียนคู่มือนะคะหรือว่า catch a leaf unicorn ก็จับ unicorn ตัวเป็น
describe unicorn คืออธิบายรูปร่างยูนิคอร์นนั่นเองนะคะ to do it ในที่นี้คือเขาบอกว่า but medieval manuscripts describe two ways to do it both by deception เขาบอกว่าในคู่มือรายมือเขียนในยุคกลางเนี่ยได้อธิบายวิธี2วิธีที่จะทำมันโดยทั้ง2วิธีนี้นะคะใช้กลเล่นะคะto do in it คือการ catch one alive นะคะคือจับยูนิคอร์นเป็นๆนั่นเองดูซิข้อไหนคือ catch a unicorn คะข้อ3เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3นั่นเองนะคะ to do in it นี้หมายถึงการจับเจ้ายูนิคอร์นนั่นเองนะคะเรามาดูข้อถัดมาค่ะ the word deception can base be replaced by เขาบอกว่าDeception เมื่อกี้ก็เราก็เพิ่งเห็นกันไปหมาดๆเลยที่บอกว่าวิธี2วิธีที่จะจับยูนิคอร์นแบบเป็นๆ เนี่ยจะต้องใช้อะไรคะเป็น2วิธีที่ใช้ทั้งเล่ทั้งกลทั้ง2วิธีเลยเพราะฉะนั้นข้อไหนที่แปลว่ากลเล่ลวงอะไรนะคะข้อไหนคะ hand คือมือ technique คือวิธี technique นะคะก็คือ technique skill คือทักษะนะคะส่วน trickery นะคะคือด้วยกลอุบายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้คือซินโนนิมกันจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องหรือ trickery นะคะหรือบางทีเนี่ยเขาจะเรียกสั้นๆใช้กันสั้นๆว่า tricky นะคะหรือว่าพวกเจ้าเล่ห์เช่น the witch นะคะ the witch แม่มดคนนั้นน่ะ is tricky แปลว่าแม่มดคนนั้นน่ะเจ้าเล่ห์เหลือเกินนั่นเองนะคะ is tricky นะคะคือเจ้าเล่ห์นั่นเองนะคะThe word startle in is closest in meaning to โอ้โหพี่ได้บอกคำตอบน้องไปแล้วระหว่างอ่านด้วยกันใช่ไหมคะน่าจะตอบได้ไม่ยากเลยเขาบอกว่าคำว่า startle ตัวนี้เนี่ยนี่ที่พี่สอนไปนะคะน้องต้องจำให้ได้นะมันเป็นศัพท์แบบน่าจำทั้งนั้นเลยอาจจะไปออกข้อสอบหมดเลยอ่ะโอ้คำว่า startle เนี่ยมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่าอะไรมากที่สุดคะ attract เรามาดูในบริบทก่อนก็บอกว่า if nothing startle it animal would even lie down นะคะถ้าไม่มีอะไร startle มันเนี่ยเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยจะนอนลงเลยนะคะเพราะฉะนั้น startle ในที่นี้คือการคือรบกวนนั่นเองนะคะถ้าไม่มีอะไรรบกวนเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยยูนิคอร์นจะยอมนอนลงกับเจ้าสาวน้อยคนนั้นเลยนะคะเรามาดูซิว่าข้อ1แปลว่าอะไรคะ attract แปลว่าดึงดูดนะคะเช่นอันนี้ attracted ก็คือถูกดึงดูดใช่ไหมคะได้รับการดึงดูดนะคะแล้วไม่ถูกต้องข้อนี้ไม่ถูกต้องแต่พี่จะ อยากใหadjective ของ attract เอาไว้นะคะคือ attractive นะคะที่แปลว่าน่าดึงดูดใจเช่น I am so attractive ก็คือฉันเนี่ยน่าดึงดูดใจเหลือเกินนะคะเพราะฉันเอาอันนี้จำเอาไว้ใช้ด้วยอย่างเช่นพี่โดมประกอบลำ is attractive คือพี่โดมเนี่ยน่าดึงดูดใจมากนะคะ frightened แปลว่ากลัวนะคะทำให้กลัวนั่นเองนะคะannoyed แปลว่าถูกรบกวนใช่ไหมคะรบกวน destroy คือทำร้ายข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ annoyed นะคะคือ synonym ของ startle เพราะฉะนั้นเห็น synonym แล้วจำจะจำนะคะเพราะว่ามันออกสอบตลอดเวลาเลยนะคะมาดูข้อถัดมานะคะ the word unsuspecting could be as could be based replaced by ส่วนใหญ่นะถ้าพี่สอนมาเนี่ยพี่จะเห็นว่าเขาจะใช้แต่เอาคำศัพท์มาหาซินโนนีมทั้งนั้นเลยคำถามคือแบบเอาซินโนนีมคำนั้นมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยซินโนนีมเนี่ยที่พี่สอนไปเนี่ยต้องจำจริงๆเลยนะแล้วมันจะได้ผลกับน้องโดยตรงเลยล่ะนี่จะบอกให้unsuspecting นะคะ suspect แปลว่าน่าสงสัยนะคะ unsuspect คือที่ไม่น่าสงสัยหรือที่ไม่ได้ถูกคาดหวังเอาไว้นะคะไม่ได้คาดหวังเอาไว้นะคะในที่นี้หมายความว่าอะไรคะ fearful
ซึ่งน่ากลัวแบบกลัวนะคะเต็มไปด้วยความกลัวนะคะ trusting ก็คือที่เชื่อถือที่เชื่อมั่น innocent นั่นเองนะคะ trust ก็คือแปลว่าฉันเชื่อคุณ I trust you แปลว่าฉันเชื่อเธอนะคะ I trust in you นะคะ I เหมือน I believe in you นั่นเองนะคะ I trust you นะคะแปลว่าที่เชื่อนะคะที่เชื่อหมดใจเลยที่เชื่อไว้ใจที่ไว้ใจนะคะหรือว่า uninvited invite คำนี้แปลว่าเชิญใช่ไหมคะ uninvited ก็คือไม่ได้เชิญนั่นเองที่ไม่ได้เชิญที่ไม่ได้ถูกเชิญไม่ได้รับเชิญนั่นเองส่วน conscious แปลว่าที่ conscious คือตระหนักรู้นั่นเองนะคะคือแบบมีสติรู้ตัวที่แบบมีสติอยู่รู้ตัวนะคะเรามาดูซิว่าน่าจะใช่ข้อไหนมากที่สุดตอนนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึง unsuspecting คือการแบบว่าเหมือนตอนที่เจ้ายูนิคอร์นเนี่ยมันถูกหลอกให้มานอนกับนอนบนตักของหญิงสาวไร้เดียงสาเนี่ยแล้วในพรานเนี่ยจะได้จับสัตว์นั้นนะคะสัตว์ที่ทำไมคะไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังเอาไว้ว่าจะมีใครทำร้ายเราอ่ะก็คือสัตว์ที่แบบเชื่อหมดใจว่าผู้หญิงที่เขานอนบนตักด้วยจะไม่ทำร้ายเขานั่นเองเพราะฉะนั้น unsuspecting ในที่นี้คือแปลว่า trusting นั่นเองนะคะหรือว่าสัตว์ที่แบบไว้วางใจที่เชื่อใจหรือที่ไว้วางใจเนี่ยอุตส่าห์ไว้วางใจหญิงสาวคนนั้นนะคะแต่ว่าหารู้ไม่ว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อมาล่อมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ตอบ trusting กับ unsuspecting นะคะจำด้วยนะคะซินโนนิมใหม่คำใหม่นะจ๊ะมาดูข้อถัดมานะคะเขาบอกว่า in the first method the unicorn attackbecause the hunter เขาบอกว่าในวิธีแรกเนี่ยเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยจะจู่โจมนะคะจู่โจมเพราะว่านายพรานทำไมคะวิธีแรกคือวิธีที่ให้นายพรานล่อใช่ไหมเอ่ยแล้วให้เจ้ายูนิคอร์นเนี่ยวิ่งเข้ามาชนต้นไม้เขาบอกว่า the first method unicorn attacks because the hunter คำถามคือว่าในวิธีแรกเนี่ยที่เจ้ายูนิคอร์นเนี่ยมาจู่โจมนายพรานเนี่ยเพราะว่านายพรานไปทำอะไรคะ has make it very angry ทำให้มันโกรธมาก has charged it directly at it ก็คือวิ่งตรงเข้าใส่มันหรือ is leaping back and forth ก็คือกระโดดไปข้างหลังและไปข้างหน้าอันนี้ตลกเหลือเกินนี่นายพรานกำลังเต้นชิกิชิกอยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะหรือ is standing in front of his favorite tree หรือนายพรานเนี่ยไปยืนอยู่หน้าต้นไม้ต้นโปรดของเจ้ายูนิคอร์นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่1ใช่ไหมคะมันจู่โจมเพราะว่านายพรานทำไมคะ has made it very angry คือทำให้มันเนี่ยโกรธมากมันเลยจู่โจมนั่นเองใช่ไหมและมาถึงข้อสุดท้ายของ reading นี้นะคะ which of the following is true about the second method ข้อไหนคะข้อไหนใน4ข้อนี้ที่เป็นความจริง true เกี่ยวกับวิธีล่าวิธีจับวิธีที่2นั่นเองนะคะเรามาดูสิIs less violent than the first method ก็คือมันรุนแรงน้อยกว่าวิธีแรกหรือข้อ2ค่ะ is more dangerous for the hunter คือมันอันตรายมากกว่าสำหรับเจ้านายพรานนะคะหรือข้อ3ค่ะ is better method according to the writer มันเป็นวิธีที่ดีกว่า according to the writer คือจากที่นักเขียนกล่าวไว้นะคะมันเป็นวิธีดีกว่าหรือว่า it's more painful for unicorn คะคือมันจะ painful คือแบบเจ็บปวดนะคะมันจะเจ็บปวดสร้างความเจ็บปวดให้กับยูนิคอร์นมากกว่าข้อไหนคะน่าจะใช่มากที่สุดที่มันถูก true ก็หรือว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับวิธีที่2ค่ะคือ is less violent than the first method คือมันแบบรุนแรงน้อยกว่าวิธีแรกนั่นเองนะคะ
เราอุ๊บส์ทรายผิดอันเราผ่านรีดดิ้งเมื่อกี้แอบเห็นป่าวว่าเป็นรูปอะไรแอบอ่านรีดดิ้งกันสนุกสนุกแล้วกันรีดดิ้งนี้ก็เป็นแบบเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์อีกนั่นแหละเพราะพี่สังเกตแล้วว่าทุกรีดดิ้งจะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยววิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งน้องอาจจะไม่คิดว่าเป็นมันนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่บางคนเนี่ยกลัวและบางคนก็ชอบนะคะซึ่งพี่เองก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะคะพี่จะบอกตอนท้ายนะคะถ้าน้องฟังพี่จนจบน้องก็จะรู้ว่าสัตว์ที่พี่เลี้ยงอยู่คืออะไรนะคะ in placesWithout fences, the western fence lizard, Celuperus occidentalis lives in trees. เอาละค่ะ In places ก็คือในสถานที่ต่างๆนี่คือไม่ได้เจาะจงว่าสถานที่ที่ไหนใช่ไหมคะในสถานที่ที่หนึ่งที่ต่างๆเนี่ยโดยที่ปราศจาก without fences fences คือที่ปราศจากรั้วแนง fence แปลว่ารั้ว fences นะคะ the westernFence lizard นะคะเขาก็บอกว่าเจ้า lizard นี่แปลว่ากิ้งก่านะคะกิ้งก่า western fence นะคะกันหรือว่าเจ้ากิ้งก่ารั้วตะวันตกนั่นเองนะคะมันเป็นชื่อของมันนั่นเองนะคะมันคือชื่อนะคะ the western fence lizard เป็นชื่อเลยนะคะที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Celuperus occidentalis เนี่ยLeaves in trees อาศัยอยู่ตามที่ไหนคะตามต้นไม้เจ้ากิ้งก่าพวกนี้อาศัยอยู่ตามต้นไม้นะคะคือกิ้งก่า the western fence lizard เนี่ย It turns out that the 5-inch long lizard also falls out of trees a lot It turns out that turns out ในที่นี้แปลว่ากลายเป็นว่า become นะคะ become กลายเป็นว่าเจ้ากิ้งก่าที่5 inch long มีความยาว5นิ้วเนี่ยก็ทำไมคะตก falls out of tree a lot ตกต้นไม้บ่อยมากเอาล่ะใช่ไหมบ่อยมากนะคะเรามาดูซิว่าทำไม5 inch long lizard เนี่ยมันถึงมาเป็นในรูปนี้นะคะ5 inch long lizard นะคะน้องสงสัยไหมคะว่าทำไมเนี่ยมันเป็น5นิ้วอะทำไมในที่นี้ไม่เป็น inches ล่ะคะทำไมไม่เติม es ในนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำนามแต่เป็นคำเป็น adjective ทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยมาขยาย resource นะคะถ้าเป็นคำนามถึงจะเติม es ได้นะคะกี่นิ้วกี่นิ้วว่าไปแต่ในที่นี้คือกิ้งก่าที่มีความยาว5นิ้วเป็น adjective ทั้งก้อนเลยขยายเจ้ากิ้งก่านั่นเองนะคะอย่างเช่นพี่บอกว่า6 year old girl นั่นเองก็คือเด็กสาวที่อายุ6ขวบนั่นเองไม่เติม s ข้างนั้นเลยนะคะอันนี้คือ old นะคะเอาละค่ะเราดูถัดมาเขาก็บอกว่ามันกลายเป็นว่าเจ้ากิ้งก่าที่ยาว5นิ้วตัวนี้เนี่ยชนิดนี้เนี่ยโอ้ยมันตกต้นไม้บ่อยมากเลยน้องตลกไหมคะว่ากิ้งก่าทำไมชอบตกต้นไม้อ่ะต่อมา a few years ago ก็คือ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ a few ที่นี้คือ 2-3 นะคะคือไม่เยอะมากนะคะใช้กับน้ำที่นับได้นั่นเองนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ William Schlesinger นะคะ Schlesinger นะคะหรือว่าคนที่ชื่อ William Schlesinger นะคะซึ่งเป็นอะไรคะอันนี้คือส่วนขยายของคนที่ชื่อวิลเลียมนั่นเองนะคะ An environmental chemist from Duke University นะคะ Chemist แปลว่านักเคมีนักเคมี environment นะคะ environmental เป็น adjective มาจาก environment ที่แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแปลว่าสิ่งแวดล้อม environmental ในที่นี้คือซึ่งกลายแปลว่าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือนักเคมีด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะวิลเลียมเนี่ยซึ่งเป็นนักเคมีด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัย Duke นะคะเริ่มที่จะ began studying the circulation of essential nutrients between soil and trees in an oak-studded valley near Carmel, California
วิลเลียมเริ่มที่จะศึกษา began studying นะคะเริ่มศึกษาเริ่มการศึกษาเองนะคะเอ๊ะน้องสงสัยไหมคะว่าบางทีเนี่ยเช่น begin to eat นะคะกับ beginด้วย eating ต่างกันยังไงคะ begin to eat นะคะ e นะคะหมายความว่าเริ่มที่จะกินเราเน้นถึงกริยาว่าเริ่มที่จะทำไมคะกินคือเริ่มที่จะหยิบช้อนส้อมขึ้นมากินแต่ว่า beginner thing คือเริ่มการกินนะคะคือเริ่มกินนั่นคือแบบไม่ได้เน้นไปที่กริยากินซะมากกว่าไปเน้นเห็นเป็นภาพว่ากำลังกินอยู่นั่นเองนะคะนะคะมันก็ต่างกันอย่างนั้นคือ begin to eat คือยังไม่ได้กินนะคะแบบเริ่มที่จะกินที่จะกินนะเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่างกับ begin eating ก็คือเริ่มการกินนั่นเองนะคะมันไม่เหมือนกันนะเหมือนเราจะทำอะไรสักอย่างกับเหมือนกับพูดกันแบบพูดแบบลอยๆว่าbegin eating มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาบอกว่าในได้เริ่มการศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะ the circulation ในที่นี้แปลว่าการหมุนเวียนนะคะ circulation แปลว่าการหมุนเวียนของ nutrients แปลว่าสารอาหารที่อะไรคะ essential มาขยาย nutrients เป็น adjective สารอาหารที่สำคัญนั่นเองนะคะ essential ก็มีเหมือน important นั่นเองนะที่สำคัญการอะไรนะวิลเลียมเนี่ยเริ่มการศึกษาการหมุนเวียนของสารอาหารที่สำคัญ between คือในระหว่างหรือในเนี่ยแหละใน soil ก็คือในดินและในต้นไม้In an oak studded valley นะคะก็คือเริ่มศึกษาเนี่ยการไหลเวียนการหมุนเวียนของสารอาหารที่สำคัญในดินและในต้นไม้นะคะใน valley ในที่นี้หมายความว่าหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นโอ๊กนะคะหรือหุบเขาที่ studded คือแบบถูกปักติด stud แปลว่าถูกปักหมุดเต็มไปหมดเลยหรือถูกปักตกแต่งนะคะที่นี้ก็หมายความว่าที่เต็มไปด้วยนั่นเองนะคะก็คือหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นโอ๊กหุบเขาป่าโอ๊กนั่นเองนะคะใกล้ๆกับคาร์เมลแคลิฟอร์เนียก็คือใกล้เมืองคาร์เมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะเขาก็ศึกษาอยู่ที่นั่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคะ He and his two colleagues นะคะอ่านว่า colleagues นะคะก็คือเขาHe and his two colleagues placed 200 large 5 plastic flower pots under 40 oak trees to collect falling leaves and twigs. นะคะ เขา วิลเลียมเอง และ เพื่อนร่วมงานเขาเนี่ย colleagues ว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ เพื่อนร่วมงานเขาอีก2คนเนี่ย place ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสถานที่นะคะ แต่เป็น verb นะคะ แปลว่าวางตำแหน่งหรือจัดวางเอาไว้ จัดวางอะไรคะ200 large 5 plus เอ๊ะเขาบอกว่าได้จัดวางflower pots นี่หมายถึงว่ากระถางต้นไม้กระถางดอกไม้เนี่ย200กระถางใบใหญ่ๆเลย large 5 plastic พี่ว่ามันต้องมีอะไรตกหล่นไปเพราะ place 200 large 5 plastic flower pots นะคะก็คือว่าเขาได้จัดวางอะไรคะจัดวางกระถางต้นไม้พลาสติกจำนวน5ใบใหญ่ๆเลยใต้ต้นโอ๊กจำนวน40ต้นก็คือน่าจะประมาณว่าเขามีกระถางอยู่200กระถางใช่ไหมคะต้นโอ๊กต้นหนึ่งเนี่ยเขาวางไว้กี่กระถางคะ5กระถางแล้ววางอยู่ในต้น
มีต้นโอ๊กอยู่40ต้นที่เขาวาง5กระถางล้อมรอบก็คือทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่คะ200กระถางใช่ไหมคะคือเขาวางไว้ใต้ต้นโอ๊ก40ต้นแต่ละต้นเนี่ยมี5กระถางล้อมรอบนะคะเขาก็บอกว่าอะไรคะ to collect falling leaf and twigs living and twigs ก็คือเพื่อที่จะสะสมหรือสะสมเก็บ falling leaves ก็คือใบไม้ที่ร่วงนะคะและกิ่งไม้ที่ร่วงนั่นเองนะคะก็คือเพื่อจะสะสมเก็บใบไม้และกิ่งไม้ twigs และกิ่งไม้ก้านไม้อ่อนๆนะคะที่ร่วงลงมานะคะ they soon found they were collecting lizards as well ก็คือและเขาก็พบได้ว่าเขาเนี่ยได้สะสมหรือได้เก็บเจ้ากิ้งก่าไปในเวลาเดียวกันด้วยก็คือเขาวางกระถางต้นไม้จุดประสงค์เขาหลักๆคือเพื่อทำไมคะเพื่อแบบให้ใบไม้กิ่งไม้เนี่ยตกลงมาใส่กระถางเขาจะได้เก็บเอาไว้ไปวิจัยแต่ว่าเขาก็ได้เก็บกิ้งก่ามาด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่าเจ้ากิ้งก่าเนี่ยมันก็ได้ตกลงมาใส่ในกระถางต้นไม้ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะThe researchers decided to keep track of the lizard fall by marking the recording their size and sex นะคะเขาบอกว่านักวิจัยได้ตัดสินใจ to keep track ในที่นี้แปลว่าติดตามค่ะนักวิจัยได้ติดตามการตกลงของการตกต้นไม้ของกิ้งก่า fall ในที่นี้คือเป็นนามนะแปลว่าการตกต้นไม้ของเจ้ากิ้งก่าเนี่ยได้ติดตามกับเรื่องที่กิ้งก่าเนี่ยตกต้นไม้โดยการอะไรคะ marking the recording that size and sex คือการ mark ก็คือ mark อะค่ะก็คือจุดอาจจะทำอะไรบนตัวกิ้งก่าเขียนไว้อะไรก็ว่าไปโดยการ marking ก็คือทำให้มันเด่นขึ้นมาทำ mark เอ๊ะทำไมพี่นึกภาษาไทยไม่ออกอะค่ะน้องพ่อจะนึกออกไหมคะมาร์กภาษาไทยมันคืออะไรคะแบบทำให้แบบมันเด่นมาหรือว่าทำใส่เครื่องหมายมันลงไปอะไรประมาณนี้ทำเครื่องหมายแล้วกันนะคะคือทำเครื่องหมายโดยการทำเครื่องหมาย recording แล้วก็จดบันทึกกันเลยค่ะขนาดและเพศของกิ้งก่านั่นเองนะคะ in 2.5 years ในสองปีครึ่งเนี่ย2.5 ปีเนี่ยChelsinger's team นะคะคือทีมของเนี่ยค่ะ Chelsinger's หรือว่าวิลเลียมเนี่ยได้ record หรือว่าได้บันทึกนะคะได้บันทึก198 fence lizard falls ได้บันทึกว่ามีการตกลงมาของเจ้ากิ้งก่าเนี่ยถึง198ครั้งเลยทีเดียว some of which were the same lizard second plunge in a pot ก็คือ some of which นะคะก็คือ some of which ก็คือลิซาร์ดที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นทำไมคะเจ้าลิซาร์ดหรือเจ้ากิ้งก่าตัวเดิมนี่เอง same ลิซาร์ดที่ตกมา second plunge คือที่ตกลงมารอบที่2นั่นเอง into a pot ก็คือในพอตก็คือในกระถางต้นไม้นะคะextending their findings to the ground not covered by pollen frost และได้มีการขยาย their findings ก็คือการค้นพบนี่ก็คือการค้นพบอะไรคะ findings การค้นพบการตกมาของกิ้งก่าเนี่ยที่ตกลงบนพื้นเนี่ยที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยกระถางต้นไม้ก็คือเขาขยายการค้นพบคือไม่ได้ดูแต่ในกระถางต้นไม้แล้วแต่ว่าดูตามพื้นด้วยนะคะ The researchers estimate that around 5,000 lizard fall take place every year on an acre of caramel woodland นะเขาก็บอกว่านักวิจัยนะคะ researchers บอกว่านักวิจัยได้ประเมินว่าประมาณ around ก็เหมือน about นะคะในที่นี้แปลว่าประมาณกิ้งก่าประมาณ 5,000 ตัวเนี่ยการพออ่ะพี่ก็เลยลืมดูหมดการตกลงมาของกิ้งก่า 5,000 ครั้งเนี่ยนะคะ take place ในที่นี้มาคู่กันแปลว่า happen นะคะหรือว่าเกิดขึ้นนั่นเองได้เกิดขึ้นทุกปี every year on an acre of caramel woodland ก็คือในพื้นที่ acre หนึ่งเนี่ยหรือ acre หนึ่งประมาณ 2.5 ไร่ของ caramel woodland เนี่ยของที่เนี่ย
ของปากที่ในคาเบลเนี่ยก็คือเขาจะหมายความว่าเนี่ยบนพื้นเนี่ยบนพื้นที่ไม่ได้อยู่ในกระถางต้นไม้นะก็มีกิ้งก่าตกลงมาเนี่ย 5,000 ตัวต่อพื้นที่ 2.5 ไร่หรือต่อพื้นที่1เอเคอร์นั่นเองในแต่ละปีนั่นเองนะคะแสดงว่ากิ้งก่านี่ซุ่มซ่ามมากเลยนะคะเรามาดูถัดมา That's about 10 falls per lizard on average นั่นหมายความว่า10 falls per lizard ก็คือตกต้นไม้กิ้งก่า1ตัวเนี่ยจะตกต้นไม้ประมาณ10ครั้งได้นะคะ on average คือโดยประมาณนะคะหรือโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ But some lizards are clumsier than others แต่ว่ากิ้งก่าบางตัวนะคะor clumsier clumsier ก็มาจาก clumsy ที่แปลว่าซุ่มซ่ามนะคะซุ่มซ่ามกว่า others ก็คือกิ้งก่าตัวอื่นๆนั่นเองนะคะ one chain particularly old fish reptile managed to fall into flower pot 5 times in less than a month one chain ในที่นี้หมายความว่า1ส่วน10นะคะ1จาก10 particularly โดยเฉพาะเจ้าไอเนี่ย old fish reptileมันเป็นซินโนนิมนะคะ reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานในที่นี้แปลว่ากิ้งก่านั่นเองกิ้งก่าที่ทำไมคะ old fish old fish มีความหมายเหมือนคำข้างบนค่ะคือ clumsy นั่นเองนะคะเขาก็บอกว่า1ใน10ของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานที่ซุ่มซ่ามเนี่ยนะคะ manage to ก็คือได้จัดแจงหรือได้ทำอะไรไปนะคะได้ทำไมคะได้ตกลงมาในกระถางต้นไม้ถึง5ครั้งเลยในภายในเวลาที่น้อยกว่าเดือนหนึ่งนะคะ I don't think anyone knew they fell out of trees at anywhere near the number นะคะเขาบอกว่าฉันไม่คิดเลยนะว่าใครจะรู้ได้ว่าพวกมันเนี่ยไอ้กิ้งก่าทั้งหลายเนี่ยมันตกต้นไม้ที่ไหนก็ตาม near the number ที่แบบใกล้เคียงกับตัวเลขนี้มากที่สุดก็คือหมายความว่าฉันไม่คิดนะเนี่ยว่าแบบคนอื่นฉันว่าคนอื่นคงไม่รู้ว่าเจ้ากิ้งก่ามันจะซุ่มซ่ามขนาดนี้โอ้โหนัมเบอร์นี้ก็คือสถิติที่ว่าตกมา10 1ใน10เนี่ยตกมาประมาณ5ครั้งภายในเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะคนวิลเลียมหรือว่าเชอร์ซิงเกอร์ก็บอกว่าก็พูดว่าฉันไม่คิดนะว่ามันจะตกบ่อยขนาดนี้ไม่คิดว่าคนอื่นคงไม่คิดหรอกว่าไอ้กิ้งก่ามันจะซุ่มซ่ามขนาดนี้ It certainly makes the natural history of the species more interestingนะคะแน่นอนเลยว่า certain คือแบบอย่างแน่นอนนะคะมันทำให้ทำอะไรได้อย่างแน่นอนคะมันทำให้ประวัติศาสตร์ของธรรมชาติของสายพันธุ์นี้นะคะของ species คือสายพันธุ์ใช่ไหมคะของสายพันธุ์นี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการตกต้นไม้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าสนใจดีเหลือเกินนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะชะดานะคะนี่นะคะเป็นรูปของกิ้งก่าที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจากที่พี่อ่านเนื้อเรื่องและแปลกับน้องๆมาด้วยกันเนี่ยนะคะเขาพูดถึงกิ้งก่าประเภทนี้แหละนะคะพี่มีอะไรแอบจะเมาให้น้องฟังด้วยนะคะว่าจากหนังสือโจทย์เฉลยของข้อสอบเอ็นน่ะที่พี่ได้มาเนี่ยมีข้อผิดเยอะเลยล่ะเขาแปลลิซาร์ดว่าอะไรคะจิ้งจกค่ะพี่ตกใจเลยค่ะว่าเอ๊ะไม่อยากจะพูดเลยหนังสือเล่มเขียวๆหนาๆแปลข้อสอบเอ็นนะคะเอ๊ะที่แบบเฉลยข้อสอบเอ็นเนี่ยผิดเยอะมากเลยนะพี่ก็เนี่ยมานั่งทำกับน้องๆพี่ก็แก้ของเขาไปเรื่อยๆนะคะเขาในคีย์เฉลยเขาบอกว่าลิซาร์ดคือจิ้งจกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลิซาร์ดเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่านะคะคือมันทั้งหมดนี้คือลิซาร์ดนะคะแต่ทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าจิ้งจกที่เกาะอยู่ตามต้นไม้มันส่วนใหญ่จิ้งจกมันอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรอในที่นี้ลิซาร์ดนะคะที่กำลังพูดถึงอ่ะก็คือกิ้งก่านั่นเองนะคะ lizard นะคะถ้าเอาสำเนียงดีๆเอาใหม่นะคะด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง lizard นะคะตัว z นะคะไม่ใช่ตัว c ไม่อ่านว่า lizard นะคะอ่านว่า lizard นะคะเป็นเสียงสั่นเสียง vibrating sound นะคะตัว z zoo นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเราต่อเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้อ่านเนื้อเรื่องจบแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเลยมาดู
choice ต่อเลยละกันนะคะเจ้าเห็นรูปที่น้องเห็นนี้ก็คือเป็นรูปของกิ้งก่านั่นเองนะคะกิ้งก่าที่เขาว่ากันว่ามันชื่อว่า the western fence resort หรือว่าเป็นชื่อเฉพาะของมันก็คือลิซาร์ดถ้าแปลกๆก็คือตะวันตกรั้วลิซาร์ดตามรั้วของทางตะวันตกนะคะก็ในที่นี้คือมันเป็นชื่อค่ะก็อย่าไปแปลเลยละกันว่ามันจะตลกนะคะก็ The Western Fence Resort นะคะอ่ะเนี่ยแหละค่ะพี่นะมารู้พอรู้ปุ๊บว่าพี่จะมาสอนเรื่องนี้นะพี่ก็เลยไปทำวิจัยมาค่ะว่าเจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันส่วนพี่ก็เลยทำวิจัยมาได้ก็คืออ๋อมันจะอยู่ในแถบเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยนะคะคือคาร์เมลในแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะเนี่ยข้างล่างนี้และเนี่ยมันมีลักษณะเด่นของมันก็คือด้านท้องมันเห็นป่ะคะจะเป็นสีฟ้าๆนะคะอันที่มีอีกรูปนึงให้เห็นนะคะจะเห็นด้านท้องมันป่ะคะจะเป็นสีฟ้าๆเนี่ยตรงเนี้ยนะคะคนเมกันหรือคนแถบนั้นก็เลยเรียกว่า blue bellyresort นะคะ blue ก็คือสีฟ้า belly ก็แปลว่าท้องนะคะก็คือกิ้งก่าท้องฟ้านั่นเองนะคะคือเหมือนเป็นศัพท์ที่ชาวบ้านเรียกกันเพราะท้องมันเป็นสีฟ้าพี่ก็เอ๊ะพี่จะเลี้ยงดีไหมเนี่ยแปลกดีเหมือนกันนะคะพี่เฉลยแล้วกันที่พี่บอกน้องไว้ข้างต้นว่าพี่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คืออีกัวน่านะคะอีกัวน่าก็เป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกิ้งก่าที่มาจากแถบอเมริกาใต้พวกลาตินพวกเอลซาบาดอร์อีกัวดอร์เปรูเม็กซิโกอะไรพวกนั้นนะคะส่วนสายพันธุ์ของพี่คือสายพันธุ์ฮอนดูรัสนะคะเอาละค่ะเราไม่นอกเรื่องต่อแล้วเรามาดูช้อยส์เลยอะให้น้องเห็นแล้วกันว่ากิ้งก่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ซูมนะคะแล้วท้องสีฟ้าของมันนี่เองนะคะน้องจะสังเกตได้เลยว่าเล็บตรงนี้ของมันของกิ้งก่าจะยาวเพื่อนนะคะอ่ะไม่นอกเรื่องแล้วค่ะเรามาเข้า choice ของเราเลยThe passage is mainly about the passage นี่แปลว่าเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ย is about คือเกี่ยวกับอะไรคะ mainly ในที่นี้ถ้าพูดถึง main อย่างเดียวคือหลักสำคัญนะคะโดยมีsynonym ก็คือ key main key ที่แปลว่าสำคัญหรือว่าพวก important นะคะในที่นี้เอาคำว่า mostly มาก็ได้นะคะคือแบบว่าส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ย about อะไรนะคะหลักๆเลยเนื้อเรื่องหลักๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะน้องๆข้อ1 The study of why resorts fall The particular falling nature of the western fence resort How to catch fence resorts using flower pots How essential nutrients circulate between soil and trees ข้อ1เรามาแปลด้วยกันนะคะ The study of why resorts fall นะคะThe study ในที่นี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าการงานศึกษานะคะหรืองานศึกษางานวิจัยนั่นเองนะคะที่นี้คืองานศึกษาไม่ได้เป็น verb นะคะที่แปลว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นไหนก็ใช้ verb ตัวนี้แต่มันเป็นได้ทั้ง verb และนามนะคะที่นี้แปลว่าการศึกษาของอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะ fall ในที่นี้เป็นคำนามนะคะการตกลงมาของอะไรคะกิ้งก่า resorts fall นะคะเอ้ยไม่ใช่นามพี่ขอโทษค่ะมันมี y ด้วยพี่ไม่เห็นอ่ะงานศึกษาว่าทำไมกิ้งก่าถึงตกลงมาตัวนี้เป็น verb อันนี้เป็น noun ครบเลยค่ะศึกษาว่าทำไมกิ้งก่าถึงตกลงมานะคะเรามาลองวิเคราะห์กันสิว่าเขาพูดหรือเปล่าคะว่าทำไมกิ้งก่าถึงตกลงมาเขาไม่ได้พูดเลยใช่ไหมคะว่าทำไมกิ้งก่าถึงตกลงมาไม่ได้พูดถึงเหตุผลเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อถัดมาคือ the particular falling nature of the western fence resort นะคะในที่นี้เรามาแปล
แยกประโยคกันนะคะแยกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยกวลีนะคะ pecul เมื่อกี้พี่อ่านว่า particular ป่ะที่จริงมันคืออะไรนะคะ peculiar นั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าคำนี้แปลว่าอะไรน่าสนใจเหลือเกินนะคะ the peculiar นะคะ peculiar ในที่นี้เป็น adjective ที่น้องน่าจำมากเลยนะคะแปลว่าแปลกประหลาดที่พิเศษที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะคะ peculiar นะคะเป็น adjective นะคะแปลว่าแปลกประหลาดนั่นเองนะคะโดยมี synonym ก็คือ cranky odd นะคะแปลกประหลาดนะคะส่วน antonym หรือว่าคำตรงข้ามคือ common ซึ่งแปลว่าเห็นได้ทั่วๆไปนะคะหรือว่ามีทั่วไปก็คือไม่ประหลาดนั่นเองนะคะส่วนนี้แปลว่าประหลาดนะคะเขาก็บอกว่า the peculiar falling nature ในที่นี้คือธรรมชาตินะคะธรรมชาติการตกต้นไม้แบบแปลกๆของเจ้ากิ้งก่าสายพันธุ์ Western Fence Lizard นี่เองนะคะใช่ไหมคะน่าจะใช่เลยทีเดียวแหละเขาพูดถึงธรรมชาติการตกต้นไม้แบบแปลกๆอ่ะนะคะของเจ้ากิ้งก่าเนี้ยนะคะมันที่มันว่าทำไมมันถึงซุ่มซ่ามขนาดนี้ตกต้นไม้นะคะเราดูข้อถัดมา how to catch fence lizards using flower pans ในเนื้อเรื่องนี้ได้พูดถึงไหมคะว่าวิธีการจับเจ้ากิ้งก่าโดยการใช้กระถางต้นไม้เขาไม่ได้เอากระถางต้นไม้มาวางเพื่อที่จะจับกิ้งก่าเขาเอามาวางเพื่อที่ทำงานวิจัยของเขาว่าจะเก็บใบไม้ที่ร่วงลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เลยนะคะหรือว่าข้อถัดมาคะ how essential nutrients circulate between soil and trees นะคะอ้าวเรากลับมาเข้าที่เดิมแล้วนะคะก็คือ essential nutrients ก็คือ nutrients แปลว่าสารอาหารใช่ไหมเอ่ยสารอาหารที่ทำไมคะสำคัญ essential เป็น adjective ที่แบบที่เหมือนกับ important นั่นเองนะคะ important มาขยาย nutrients ก็คือสารอาหารที่สำคัญเนี่ยมัน circulate หรือว่ามันหมุนเวียนในดินและต้นไม้อย่างไรในที่นี้ก็คือแบบมันหมุนเวียนการใช้อย่างไรนะคะตั้งแต่ดินไปถึงต้นไม้เนี่ยนะคะซึ่งเขาว่าตอนแรกคือนักวิจัยเนี่ยเขาจะวิจัยเรื่องนี้แต่พอเขาเห็นกิ้งก่าเนี่ยมันตกลงมาเยอะเหลือเกินเขาก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปเนื้อเรื่องของเราทั้งหมดที่เราอ่านเนี่ยไม่ได้พูดถึงงานวิจัยทางด้านการหมุนเวียนของสารอาหารที่สำคัญในดินในต้นไม้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเหลืออยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะคือข้อ2ว่าธรรมชาติในการตกต้นไม้แปลกๆของเจ้าลิซาร์ดพวกนี้นั่นเองนะคะถัดมานะคะบอกว่า The Fugus นะคะ of Schlesinger's original study was The Focus นะคะก็คือการเพ่งประเด็นนะคะหรือว่าจุดเน้นนะคะOriginal study งานวิจัยดั้งเดิม original เป็น adjective ใช่ไหมคะมาขยาย study ซึ่ง study ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่างานวิจัยใช่ไหมคะเขาบอกงานวิจัยดั้งเดิมของของเนี่ย Schlesinger เนี่ยมันโฟกัสอยู่ที่อะไรคะหรือว่ามันเพ่งเล็งมีประเด็นอยู่ที่งานวิจัยอะไรคะด้านไหนคะอันนี้เขาพูดถึงดั้งเดิมนะคะเขาไม่ได้พูดถึงงานวิจัยใหม่นะคะดั้งเดิมเรื่อง zoology คือสัตววิทยาก็เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายนะคะฉะนั้นจะเห็นลากเลยว่าซูนี่ก็มาจากสวนสัตว์อะไรที่มันมีคำว่าซูเนี่ยนำหน้าหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสัตว์ทั้งหลายนะคะโอเคนะคะว่า zoology เนี่ยแปลว่าสัตววิทยาคือการศึกษาสัตว์นะคะเกี่ยวกับสัตว์เอ็ดน้องจะรู้สึกว่าพี่จะย้ำคำนี้เหลือเกินใช่ไหมล่ะรู้สึกพูดละมันดีอ่ะ zoology นะคะหรือว่า natural history ค่ะ natural history ก็คือประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติใช่ไหมเอ่ย
ไม่น่าใช่ใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ทางธรรมชาตินะคะหรือว่า environmental chemistry นักเคมีด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่ง environmental เป็น adjective ใช่ไหมเอ่ยมาขยาย chemistry ที่แปลว่านักเคมีใช่ไหมคะแล้วที่นี้เนี่ยchemistry คือด้านเคมีแต่ถ้าเป็น chemist เนี่ยแปลว่านักเคมีนะคะ chemistry ก็คือแบบเคมีวิทยาคือเกี่ยวกับเคมีทั้งหลายนะคะเป็นคำนามก็คือเขาศึกษาทางด้านเคมีด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะข้อนี้แหละเพราะว่างานศึกษาด้านเดิมของเขาเนี่ยคือการมาเก็บสำรวจใบไม้ใบหญ้าที่ร่วงมาจากต้นไม้เขากำลังศึกษาหาอะไรคะงานวิจัยของเขาคือแบบดูว่าต้นไม้กับดินเนี่ยมันมีการหมุนเวียนใช้อะไรของมันยังไงใช่ไหมฉันข้อนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่า environmental chemistry นั่นเองเดี๋ยวพี่จะหาตัวอย่างมาให้น้องดูนะคะซึ่งเนี่ยเขาบอกไว้นี่ไง an environmental chemist เห็นไหมคะว่าเขาว่าเป็นนักเคมีด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองว่าฉันตั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาว่าจะศึกษาเกี่ยวกับอันนี้นะคะหรือว่าข้อ4 botany เนี่ยน่าจำมากเลยนะคะแปลว่าพืชวิทยาก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืชเหมือนกับมันเป็นคำที่สวยนะมันเป็นคำน่ารักเดอะ botany นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืชนะคะมาดูข้อถัดมานะคะเป็นหาศัพท์ synonym แล้วล่ะซึ่งมีบ่อยมากเลยนะก็คือเขาบอก the phrase keep track of นะคะ meansนะคะคำว่าอะไรคะ keep track of นะคะซึ่งเราจะเจอได้ในพารากราฟที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บนึงนะคะ keep track of อ่ะเจอละนี่ the researchers decided to keep track of the lizard fall ก็คือนักวิจัยเนี่ยตัดสินใจที่จะติดตามนะคะติดตามดูการตกต้นไม้ของเจ้าลิซาร์ดของเจ้ากิ้งก่าพวกนี้นะคะ The phrase keep track of เขาใช้แปลว่าติดตามดูนะคะ prevent ป้องกัน find หา watch แปลว่ามองดูหรือว่าในที่นี้คือเฝ้าสังเกตดูกับติดตามดูเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเพราะฉะนั้น synonym ของมันคือ watch นั่นเองส่วน count แปลว่านับนะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดคือ keep track of นั่นเองนะคะเรามาดูข้อถัดมาเลย the word which นะคะ refers แบบนี้ครับพี่เจ็บคอthe word which refers to the บอก which เนี่ยมัน refer ถึงอะไรคะ1 flowers pots 2 flowers 3 marking of 4 reptiles which ในที่นี้หมายถึง flower pots คือกระถางต้นไม้ falls นี่เป็นนามนะคะและเติม s เข้ามาแปลว่าการตกลงมาหรือการตกต้นไม้ของเจ้ากิ้งก่านั่นเอง marking คือสิ่งที่แบบเขา marking ก็คือการทำจุดสังเกตนะคะหรือว่า reptiles ที่แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานนะคะนำมาสู่ซิวิชในที่นี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าวิชเนี่ยหมายถึงคำไหน In 2.5 years Chasinger's team recorded 198 famous lizard falls some of which were the same lizardsSecond plunge in the pot นะคะเขาบอกว่าบางอันบางตัวนี่เป็นอะไรคะ were the same lizard นะคะ Second plunge in the pot นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงการที่เจ้า
กิ้งก่าเนี่ยมันตกลงมาการตกลงมาของเจ้ากิ้งก่าเนี่ย some of which ก็คือ which ในที่นี้คือ Lisa falls หรือว่าการตกต้นไม้ของเจ้ากิ้งก่าเนี่ยWere the same lizard second plush in a pot คือแบบมันจะเกิดขึ้นบางทีเนี่ยการตกลงมาเนี่ยบางตัวที่ตกลงมาเนี่ยมันก็เป็น the same lizard second plush plush ก็คือเหมือนการตกเหมือนกันนะคะ fall นะคะการตกลงมาเนี่ยใส่ในกระถางต้นไม้บางทีก็กิ้งก่าตัวเดิมก็ตกมาอีกรอบนึงนั่นเองฉะนั้นเขากำลังพูดถึงเรื่องการตกลงมาของเจ้ากิ้งก่านั่นเอง falls lizard falls นะคะฉันพี่เนี่ยโยงเอาไว้อยู่แล้วเนาะไม่เห็นว่าคำตอบมันคืออะไรฉันต้องตอบว่า falls นั่นเองนะคะ which ในที่นี้คือการตกลงมาของเจ้ากิ้งก่านะคะเรามาดูข้อถัดมาเลย in line 9 findings refers to นะคะในบรรทัดที่9เนี่ย findings นะคะหรือว่าที่แปลว่าการหาเนี่ยการหาหรือการคนการพบอะไรประมาณนี้นะคะหมายถึงอะไรคะextending their findings to the ground not covered by flower pots นะคะในที่นี้ findings คือการค้นพบการหาเจออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็แบบไม่ใช่เพียงแต่หาแต่ในกระถางต้นไม้แล้วเขาก็ยังมาหาถึงบนพื้นดินด้วยซ้ำบนพื้นดินนะคะซึ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือในกระถางต้นไม้ก็เจอกิ้งก่าที่ตกลงมาบนพื้นดินก็ยิ่งเจอกิ้งก่ามากขึ้นไปเลยการหาครั้งนี้เนี่ยหมายถึงอะไรคะ trees คะ fences lizards หรือว่า resource คะ finding คือการหา findings find มาจาก verb find ใช่ไหมคะนะคะฉัน trees เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเลย fences คือรั้วก็ไม่ใช่ resource ก็คือกิ้งก่าใช่ไหมคะ resource ซึ่งแปลว่าผลลัพธ์เนี่ยน่าจะใช้ข้อไหนมากที่สุดคะผลลัพธ์ค่ะ finding มันคือผลลัพธ์ก็คือการหาหรือผลลัพธ์เนี่ยที่เขาได้มาหรือการหาที่เขาได้หาพบมาเนี่ยการค้นพบของเขาการที่พบมาเนี่ยก็คือว่านอกจากในกระถางต้นไม้แล้วแต่ว่าบนพื้นดินเนี่ยก็มีกิ้งก่าตกลงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้น findings ที่เขาได้มาเนี่ยก็คือผลลัพธ์นั่นเองมีเป็น synonym กันนะคะถัดมาค่ะHow many times do most lizards fall in a year? กิ้งก่าเนี่ยทำไมคะ How many times do most lizards fall in a year? ในที่นี้หมายความว่าจิ้งจกส่วนพี่ก็จะหลงไปตามเขากิ้งก่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตกลงมาปีละกี่ครั้งนะคะตกร่วงหล่นลงมาเนี่ยจำนวนเป็นจำนวนกี่ครั้งคะในปีหนึ่งเนี่ยนะคะเรามาดูซิว่ามันกี่ครั้งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเจอแล้วThe researchers estimate that around 5,000 lizard fall take place every year on an acre of Carmel woodland. นะคะ That's about 10 falls per lizard on average. นะคะเขาพูดต่อกันนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าเขาประเมินได้แล้วว่าเนี่ยการตกหล่นของกิ้งก่าเนี่ยมันมีประมาณ 5,000 ครั้งในแต่ละปีนะคะในพื้นที่เพียง 2.5 ไร่เนี่ยมีการตกลงมา 5,000 ครั้งซึ่งตีหารลงมาแล้วเนี่ยได้ประมาณ10ครั้งต่อกิ้งก่าตัวหนึ่งนั่นเองการตกลงมา 5,000 ครั้งไม่ใช่หมายความว่า 5,000
เอ้ยกิ้งก่า5,000ตัวตกลงมาตัวละครั้งนะคะแต่5,000ครั้งแล้วตัวแล้วก็มีแบบตัวเดิมก็มีด้วยนะฉันเขาประเมินได้ว่ามีเป็นการตกลงมาต่อหัวเนี่ยคือ10ครั้งต่อหัวนั่นเองนะคะหรือพี่ก็คือบางทีอาจจะมีกิ้งก่าบางตัวซุ่มซ่ามตกมา20กิ้งก่าตัวนึงซุ่มซ่ามน้อยก็ตกมา5ครั้งหรือบางตัวไม่ตกเลยเขาก็มาหารเฉลี่ยกันได้10ครั้งนะคะคือต่อปีเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันจะสามารถตกมาได้10ครั้งนั่นเองพี่ก็โอ้ทำไมกิ้งก่าถึงซุ่มซ่ามขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะเรามาดูถัดมานะคะ the word old fish นะคะ old fish นะคะ could this be replaced by clumsy hungry sleepy or old นะคะในที่นี้พี่ได้บอกน้องๆมาแล้วว่า old fish เนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าแปลกนั่นเองเอ้ยไม่ใช่พี่ยังใส่วันนี้จะมืนมันแปลว่าซุ่มซ่ามนั่นเองมันพูดถึงมันขยายกิ้งก่าเห็นไหมคะ Old fish reptile หรือว่าเจ้าสัตว์เลื้อยคลานที่ซุ่มซ่ามก็หมายถึงกิ้งก่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นซุ่มซ่ามเนี่ยคำไหนเนี่ยที่เป็นซินโนเนมกับมันนะคะ clumsy hungry sleepy or old old นี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าแก่ก็ไม่ใช่ sleepy เป็น adjective นะคะมาจาก verb sleep ที่แปลว่านอนหลับนอนหลับนั่นเองนะคะก็ไม่ใช่อยู่อีกhungry หิวไม่ใช่เหลืออยู่ตัวเดียวคือ clumsy นั่นเองนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะ clumsy old fish แปลว่าซุ่มซ่ามเงอะงะนั่นเองนะคะฉันบางทีเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า clumsy แปลว่าอะไรแต่รู้ศัพท์คำนี้ซึ่งน้องคิดว่าศัพท์นี้ไม่ใช่แน่นอนแน่นอนเลยเพราะฉันก็เหลืออยู่ช้อยส์เดียวซึ่งน้องจะกาได้ก็คือ clumsy ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูข้อรองสุดท้ายของ passage นี้นะคะ according to the passage it can be inferred that บอกว่าจากตามเนื้อเรื่องเนี่ย according to หมายถึงแบบตามนู้นตามนี้ตามเนื้อเรื่องนี้เนี่ยนะคะในที่นี้หมายความว่าตามเนื้อเรื่องก็คือ passage เนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี้ยสามารถสรุปได้ว่า can be inferred นะคะ infer แปลว่าสรุปนั่นเองนะคะเขาทำให้เป็น passive งั้นๆนั่นแหละก็คือสามารถถูกสรุปได้ว่านะคะ The researchers were able to identify the lizards นะคะคือนักวิจัย were able to หรือว่า to be able to เนี่ยแปลว่าอะไรคะ can หรือว่าสามารถนะคะบอกนักวิจัยเนี่ยถ้าเป็นอธิบายต่อ research อย่างเดียวคืออะไรคะงานวิจัยนะคะถ้า researchers ก็คือนักวิจัยนะคะบอกว่าที่คือนักวิจัยเนี่ยสามารถ identify หรือว่าสามารถระบุเจ้ากิ้งก่าได้นั่นเองหรือว่าข้อ2คะ The flower pots were originally put under the trees to catch insects นะคะ The flower pots คือกระถางต้นไม้นั่นเองนะคะก็ถามแต่บางทีเนี่ยฝรั่งบางทีเขาก็ไม่ได้เรียก flower pot เขาพูดเรียกแค่ pot อย่างเดียวนะคะถ้าสมมติว่าเขากำลังเขาอยู่ในร้านขายต้นไม้แล้วเขาก็บอกว่า I want some pots ก็คือฉันเนี่ยอยากได้กระถางต้นไม้ก็คือไม่ต้องพูดเต็มก็ได้มาต่อก็คือ the flower pots เนี่ย were originally put to be put ก็คือถูกวางใช่ไหมคะคือกระถางต้นไม้เนี่ยมันพุทธหรือว่ามันวางตัวมันเองไม่ได้มันต้องมีคนวางมันใช่ไหมคะในที่นี้เขาเลยใช้เป็น passive นะคะก็คือ were originally put original ก็คือดั้งเดิมตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย were ในที่นี้ก็เป็น adverb มาขยาย were ก็คือถูกวางตั้งแต่แรกแล้วเอ๊ะพี่มึนค่ะมาขยายพุทธนั่นเองนะคะก็คือถูกวางไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยใต้ต้นไม้ under the tree เพื่อที่จะจับกิ้งก่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะหรือว่า Western Fence Lizards prefer to live in trees นะคะคือเจ้าลิซาร์ด Western Fence เนี่ยมัน prefer ก็คือมันชอบที่จะอาศัยอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกับธรรมะเป็น choice ของขำนะคะหรือว่าข้อ4คะabout 200 lizards fell in 2.5 years in Carmel นะคะเขาบอกกิ้งก่าประมาณ200ตัวได้ตกลงมานะคะในที่นี้ไม่ใช่การตก200ครั้งนะคะแต่ว่ากิ้งก่า200ตัว subject verb ตกลงมานะคะ
ภายในเนี่ย2ปีครึ่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมคะมันมากกว่านั้นอีกมันมากกว่า200เอ๊ะมันมากกว่า200ตัวใช่ไหมมันไม่ใช่แค่200นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ1นั่นเองใช่ไหมคะคือนักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอก